สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการลบข้อมูลในแอปไลน์กันบ้างนะครับมีเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราสามารถลบข้อมูลในไลน์แบบเฉพาะบุคคลหรือแยกตามแชทได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลทีเดียวทั้งหมดวิธีการลบข้อมูลแบบแยกแชทให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอปไลน์แตะแถบหน้าหลักแตะการตั้งค่าไอคอนรูปฟันเฟือง เลือกเมนูแชทจากนั้นปัดหน้าจอขึ้นจนสุดเลือกลบข้อมูลให้ปัดหน้าจอขึ้นจนสุดอีกครั้งเลือกเมนูลบข้อมูลแยกตามแชทตัวแอปก็จะแสดงขนาดของไฟล์ข้อมูลของเพื่อนเพือนแต่ละคนเราอยากจะลบข้อมูลของเพื่อนคนไหนให้แตะเลือก ตรงแชทของเพื่อนคนนั้นจากนั้นเราก็เลือกประเภทของข้อมูลที่เราต้องการลบเช่นรูปวิดีโอและไฟล์ต่างๆหรือจะลบข้อมูลทั้งหมดของเพื่อนเราก็ได้หลังจากดูคลิปนี้จนจบแล้วแนะนำให้เพื่อนๆลองเข้าไปตรวจเช็คในบัญชีไลน์ของเพื่อนๆด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลของเพื่อนๆคนไหนที่เราไม่อยากเก็บไว้ ก็แนะนำให้ลบออกบ้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับมือถือของเราวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ